วันเราทอคในส่วนความรู้เกี่ยวกับอสังหารีมทรัพย์ที่เป็นโครงการยังอยู่ในส่วนของ IECU Finance and Cash Flow นะครับในอตอนก่อนหน้านี้เป็นตอนที่5ที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังถึงเรื่อง Asset Rich Asset Light เรื่องของตัว Capex Capital Expenditure เรื่องของ Opex Operating Expense ผมมี เกลื่นไว้เหมือนกันว่าในาการคำนวณเ,เรื่องทางภาษีบัญชีกฎหมายเนี่ยมองไม่เหมือนกันในตอนที่6นี้ยังอยู่ใน6จาก10ตอนนะครับเป็นงานบรรยายของ IECU Finance and Cash Flow ที่บรรยายเมื่อเดือนมีนาคมนะครับปี2 5 6 7ก็ก็จะวิเคราะห์ให้ฟังเรื่องของ Asset Financing ว่า ตัวทรัพย์สินเนี่ยสามารถที่จะฟินแลนซ์ตัวเองได้อย่างไรนะครับผมทําตารางให้ท่านเห็นเนี่ยว่าในมุมของกฎหมายถ้าซื้อก็ได้เป็นเจ้าของมีกรรมสิทธิ์ถ้าเช่าซื้อก็มีเพียงสิทธิครอบครองนะครับลีสิกรีิรกก็มีสิทธิครอบครอง l ี a ธรรมดาคือเช่าใช้ก็มีสิทธิครอบครองกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนนะนะครับในแง่กฎหมายนะครับแต่พอในแง่บัญชีเนี่ยซื้อกลายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับ ในมุมบัญชีมองเหมือนกันเลยซื้อกับเช่าซื้อนะครับแล้วก็มองไปถึง leasing ด้วยก็มองว่าเป็น Asset นะครับแต่ว่าทางบัญชีเนี่ยมองมองเช่าใช้เป็น o p เปเป็นรายจ่ายดำเนินงานในมุมภาษีบรรทัดสุดท้ายเนี่ยท่านจะเห็นว่าภาษีเนี่ยซื้อก็มองว่าเป็นทรัพย์สินจึงต้องคิดค่าเสื่อมถึงมองว่าเป็น pex, คาเป x คซือ capital expenditure ขณะที่ไฮเปอร์เชสบัญชีกับภาษีมองเหมือนกันนะครับ จุดที่ต่างคือในมุมของภาษีเนี่ยมอง leasing คือ financial lease คือ,อสัญญาเช่าทางการเงินเนี่ยว่าเป็นรายจ่ายนะเป็นรายจ่ายคือเป็น operating expense นะครับนะบจะต่างจากบัญชีที่มอง leasing หรือเช่าทางการเงินเนี่ยว่าเป็น c a p e x เป็น a s s e t ต้องคิดค่าเสื่อมอันนี้จะต่างกันละนะครับเพราะฉะนั้นบัญชีกับภาษีเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกเรื่องไม่ได้เหมือนกันทุกเรื่องนะครับขณะที่ถ้าเป็น l e s e เช่า ใช้ธรรมดาในทางภาษีก็มองว่าเป็นรายจ่ายดำเนินงานเป็น operating expense นะครับถามว่าทำไมาถึงมองว่าตัวทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยสามารถจะใช้ตัวเองเป็น asset financing ได้ก็คือผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับยกตัวอย่างในโครงการอนะสังหาทั้งหลายที่มีการซื้อทรัพย์สินไว้แล้วก็หักค่าเสื่อมไปเรื่อยๆจนค่าเสื่อมหมดนะครับเช่นยานพาหนะนะหมดแล้วท่านหักเต็มที่เลยเพดานก็คือ20% ท่านหากไว้ก็ครบ5ปี5ปีพอพ้นปีที่5เนี่ยมูลค่าตามบัญชีหรือ book value ของทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยในโครงการอสังหาเนี่ยเหลือบาทเดียวละบาทเดียวไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงแต่ว่าเป็นมูลค่าตามบัญชีหลังจากได้หักค่าเสื่อมหมดแล้วนะครับขายออกคงไม่ใช่บาทเดียวแล้วพบ book value กับ market price หรือว่า fair value ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินเหล่านี้ที่เหลือบาทเดียวเพราะว่า book value ต่ำแล้วค่าเสื่อมหมดแล้วเนี่ยจะกลายเป็นซังแอสเซทก็คือเป็นทรัพย์สินที่ซ่อนมูลค่านะครับแล้วก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงในงบดุลน,นะในงบดุลตัวทรัพย์สินเหล่านี้สามารถที่จะเลือกที่จะทำแอสเซทไฟแนนซงได้ในกรณีที่น้ำท่วมใหญ่มีผลขาดทุนเกิดขึ้นนะครับเ,เรื่องปัญหาเศรษฐ,ฐกิจมีผลขาดทุนเกิดขึ้นนะครับเรื่องของช่วงโควิดมามีผลขาดทุนเกิดขึ้นก็สามารถจะขายทรัพย์สินนั้นออกไปได้ ฝรัง่งเรียกว่าเซลล์รีสแบ็กก็คือขายแล้วก็เช่ากลับมาขายให้ใครขายให้บริษัทลีสิ่งนะครับขายก็เป็นรูปแบบการไฟแนนซ์รูปแบบหนึ่งคือเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ในงบดุลเนี่ยขายออกให้กับบริษัทลีสิ่งแล้วก็เช่ากลับมาในทางปฏิบัติบริษัทรีสิ่งจะมีดิสคาวนะครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อราคาเต็มนะครับพูดง่ายๆก็จะมี LTV คือ Loan to Value นะเพราะว่ามองว่าเป็นเครดิต f ฟ c i ซิลิตี้ทางการเงินรูปแบบหนึ่งเพราะงั้นเวลาบริษัทลีสิ่ง เขาประเมินเนี่ยสมมุติราคา1 0 0่งร้อเขาอาจจะประเมินให้80ดสนะครับเขาก็ซื้อเราแล้วก็เราก็เช่ากลับไอการที่ตอนขายไปเนี่ยท่านสามารถขายออกไปด้วยราคาที่บร,ริษัทลิสซิ่งรับซื้อจะเกิดกําไรทันทีเพราะว่ากําไรมาจากการที่ราคาขายให้กับบร,ริษัทลิสซิ่งเนี่ยไปหักกับ o บุ v แวลูที่เหลือบาทเดียวผลที่ตามมาคือท่านมีกําไรแต่ว่าท่านต้องไม่ลืมว่าท่านมีขาดทุนอยู่ซึ่ง ขาดทุนนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ขาดทุนในงบการเงินอย่างเดียวต้องขาดทุนตามแบบพ5กรคือขาดทุนทางภาษีด้วยเพราะว่างบการเงินเป็นผลขาดทุนที่เรียกว่า accounting loss แต่ถ้าแบบพ5กรเนี่ยเป็นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บริษัทเป็น tax accounting เป็นบัญชีภาษีกรซึ่งจะคนละแบบกับบัญชีการเงินนะครับ accounting loss ไม่มีอายุแต่ถ้า tax loss ในทางภาษีเนี่ย ตามกฎหมายภาษีคือประมวลรัษฎากรเนี่ยยอมให้ใช้ t a ็กซ s แท็กได้ไม่เกิน5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายออกนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้กับผลขาดทุนที่มีอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นการใช้ Tax Loss อสให้เป็นประโยชน์นะครับก็ทำอัน,น้แบบนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่ใช่เรื่องการเรื่องภาษีท่านขายออกไปเพื่อเอาเงิน c แ h Flow เข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็ในโครงการอสังหาที่ต้องการจัดการเรื่อง finance จัดการเรื่อง cash flow ที่ทําให้ทรัพย์สินที่มันซังแอสเซทซ่อนมูลค่าอยู่เนี่ยสามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะครับนอกจากนั้นยังมีกรณีที่ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินในกิจการเวดที่ท่านสามารถสา,สามารถจะใช้เวดก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาท่านขายทรัพย์สินไปเนี่ยท่านต้องนําส่งววดขายภาษีภาษีขายให้กับรรกรมสรรพากรนะครับแต่ถ้าท่านมีเวดซื้อที่พันยอดมาเช่นไทในธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจแวดนะครับถ้าเป็นธุรกิจให้เช่าธรรมดาเนี่ยจะยกเว้นแวดเพราะ,ะนั้นจะไม่มีแวดซื้อที่พันยอดมาท่านก็สามารถจะใช้แวดซื้อแวดขายเนี่ยเครดิตกัน,นก็ช่วยเรื่อง cash flow ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการวางแผนภาษีรูปแบบหนึง่งที่ทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ถามว่าเพราะท่านทําแบบเนี้ยถ้าท่านทําแบบเนี้ยโครงการอสังหาท่านก็จะมี cash flow เข้ามางบดุลท่านก็จะสวยขึ้นเพราะว่าทรัพย์สินที่เป็นสังเซทที่ซ่อนมูลค่าไว้เนี่ย ได้ถูกถอนเป็นสิทธิ์การเช่าแทนนะครับแล้วก็ถือว่างบกันเงินของโครงการอสังหาที่มี leasing เนี่ยเท่ากับว่าท่านได้ผ่านตาผ่านการวิเคราะห์สินเชื่อในรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ผ่านด่านแล้วล่ะนะครับไม่ใช่ว่าทําธุรกิจที่กู้ยืมเงินกรรมการหรือกู้ยืมเงินผู้ถือหุ้นเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งที่เป็น asset financing ที่สามารถจะช่วยได้ในเรื่องของ รถยนต์ผู้บริหารในโครงการอสังหานะครับไม่ว่าท่านจะทำโครงการในลักษณะโอเทล์รีเทลมิกซ์ยูสเวหาอาสคลังสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านมีรถผู้บริหารที่จดทะเบียนในทะเบียนขนส่งรถยนต์นั้นเป็นรถยนต์ที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งนะท่านก็สามารถจะเลือกใช้เป็นลิสซิ่งหรือจะเป็นเช่าใช้ก็ได้นะครับต่อวันเนี่ยสามารถจะหักเป็นรายจ่ายในทางภาษีเงินได้บริษัทต่อวันนะครับได้ไม่เกินวันละพันสต่อเดือนก็ไม่เกิน36มหม เทียบเป็นต่อปีก็430,000 2,000บาทผมทำตารางให้ให้เห็นท่านจะเห็นว่า,าถ้าเทียบกับซื้อรถมาหรือเช่าซื้อรถมาค่าเสื่อมเนี่ยถ้ารถยนต์ไม่เกิน10ที่นั่งหักได้หักได้ไม่เกิน1ล้านบาทของมูลค่ารถนะครับซื้อมา2ล้านท่านหักได้ล้านเดียวแล้วก็ค่าเสื่อมก็20%ของล้านเดียวก็คือปีละ2 0 0 0ในแง่ในแง่บรรทัดสุดท้ายนะครับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยซื้อกับเช่าซื้อเนี่ยท่านจะ ท่านจะใช้ประโยชน์ในทางภาษีได้น้อยกว่านะครับแต่ถ้าท่านเช่าใช้หรือว่าเช่าแบบรีสิ่งท่านจะใช้ประโยชน์ในทางภาษีได้มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาษีไม่ใช่เรื่องแรกที่เราวางแผนนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องแรกที่เราวางแผนคือเรื่องฟ i น a n นซ์ของเราเรื่องแคชฟローของเราให้เพียงพอในโครงการอสังหานะครับเพราะงั้นถ้าเราจะวางแผนนะครับในกรณีรถยนต์ผู้บริหารรถยนต์ที่นั่งไม่เกิน1ิที่นั่งเราสามารถจะใช้เงื่อนไข ไม่เกิน36 0 0 0ต่อเดือนหรือว่าไม่เกิน432,000บาทต่อปีนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรนะฮะในในโครงการอสังหารทรที่มีเครื่องจักรอยู่เช่นเครนก่อสร้างนะครับท่านไม่มีข้อจำกัดเลยนะครับในเรื่องของค่าเช่าที่หักในทางภาษีได้ต่อเดือนต่อปีนะครับก็ฝากไว้สำหรับวอลลอทอคในตอนที่6จาก10ตอนยังเป็นส่วนที่นำ IECU Finance นนซ์แคนะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่า ที่ผมบรรยายให้กับ icu เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์กับคนหมู่มากนะครับวันเราทอกในส่วนของอหมวดความรู้อสังหาริมทรัพย์ยังไม่จบนะครับยังมีตอนที่ตอนที่7ตอนที่8ตอนที่9ตอนที่10อยู่นะครับต่อไปก็จะพูดเรื่อง property list เรื่องเช่านะครับก็โปรดติดตามวันเราท็อกในตอนต่อไปครับขอบคุณครับ